สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าอูเดะฮิชิกิฮารากาตาเมะนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าท่านี้จะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับอยู่ใน iMac Dojo เลเวลที่4ท่าที่4นะครับครับสำหรับท่านี้นะครับก็คือเป็น1ท่าที่เราใช้หักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทำยังไงอย่างแรกคือเราจะให้ขุนจับปกเดี๋ยวผมย้ายฝั่งนี้นะครับขุนจะได้จับปกจริงๆครับขุนจับปกนะครับมือนี้ล้วงมาจับสันมือเขาบิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับบิดเสร็จเราก้าวขาไปตรงนี้เลยนะครับให้ตรงนี้ชิดกันหลังจากนั้นเราก็จะบิดดึงอย่างนี้เลยนะครับเป็นท่าหักไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการใช้อีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวใช้ขุนนอนลงไปเราล็อกไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จปั๊บหุ่นพลิกไปนะครับอาจจะปล่อยให้เขาแขนนี้เขาหลวมๆหน่อยก็ได้นะครับแต่เราพยายามคอนโทรลไว้ปุ๊บเราเอาข้อศอกวางไว้ที่พื้นขาวางเป็นแบบนี้นะครับพร้อมกับจับข้อมือแล้วดึงขึ้นมือเดียวก็ได้หรือถ้าเขาเป็นคนกล้ามเยอะแข็งแรงมากเราดึงไม่ไหวจริงๆเอามือขวาเรามาเป็นฐานช่วยดึงอีกอันนึงนะครับพร้อมกับบิดตัวขึ้นเหมือนเราล็อกเกซ่านะครับโอเคท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ